มันหมดสภาพหมดสภาพตั้งแต่22สิงหาแล้วไม่ว่าใครจะต้องบาดเจ็บล้มตายขนาดไหนไม่ว่าจะปาใสให้เกลียดใครสุดท้ายเราก็เป็นแค่เบี้ยคุณจตุพรพรหมพันธ์ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าใครจะคิดว่าสุดท้ายก้าวไกลจะชนะทั้งสภาสูงทั้งอบจ.และสุดท้ายจะกินรวบทุกสภาเพราะรัฐธรรมนูญที่มีชัยออกแบบไว้แก้ไม่ได้แต่ต้องฉีกอย่างเดียวมันหมดสภาพตั้งแต่22สิงหาแล้วไม่มีอะไรเนี่ยนะครับที่จะไปการันตีไปนะครับไปเรียกร้องไปเรียกร้องอะไรเพราะไอ้ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันไม่รู้อธิบายว่าอย่างไรไอ้ที่ต่อสู้กันมาทั้งหมดที่ไปตายเป็นร้อยมันก็จบลงวันที่22สิงหาหมดนะครับเงื่อนไขทางการเมืองนะครับไปปราศัยให้เกลียดใครให้ชังใครและท้ายที่สุดก็ไปร่วมมือกันจับมือกันแล้วยังไงไอ้คนที่พูดก็ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนไม่มีใครรับผิดชอบอะไรสักคนแล้วนี่นะครับจะไปทวงอะไรกับใครไปทวงเหตุการณ์ปี53กฎหมายยังไม่ทันได้กฎหมายยังเข้าสภาไปแล้วยังไม่ทันพิจารณายังดึงออกมาเลยนะครับก่อนการกลับบ้าน2วันเห็นไหมว่าเขาไม่ได้แคร์อะไรนี่นะครับเพราะว่าถ้าเขาแคร์จริงๆเนี่ยเขาไม่กล้าทำยังไม่เข้าใจอีกว่าเขาคิดเพียงแก้เบี้ยเป็นเครื่องมือเครื่องเคียงไว้สำหรับในการอธิบายเท่านั้นเองแต่ว่านี่คือสภาพประชาชนผู้น่าสงสารมันไม่มีอะไรนะครับมันมีอะไรที่ยิ่งกว่านะครับถ้าไม่เห็นด้วยกับผู้ยึดอำนาจคุณไปรับคะแนนเสียงจากผู้ยึดอำนาจได้ยังไงเขาจะมองเกมยาวไหมคะเช่นถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนตัวนายกเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยแล้วผ่านไป4ปีนำมาสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่จะเอาอะไรไปสู้กับก้าวไกลแต่ว่านี่ไงเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยที่มันจะมีเรื่องอื่นๆซึ่งมันจะทำให้สถานการณ์มันบีบรัดเราก็ได้พูดหลายวันมาแล้วคือกรณีว่าหลังจากสว.หมดวาระเนี่ยจะต้องมีการเลือกหรือสรรหานะครับสว.ชุดใหม่ซึ่งไม่ได้เป็นการเลือกตั้งโดยตรงแต่เป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมเลือกกันเองเลือกกันเองมีขั้นตอนอาจจะเวียนหัวอะไรก็ตามก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการเลือกประกันสังคมใดๆเลยนะครับอยู่ในอาคารเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองเนี่ยมีชัยฤชุพันธ์ตอนเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนั้นเขาเขียนปี59นะครับปี59พรรคเก้าพรรคอนาคตใหม่ยังไม่มีนะครับและเนี่ยนะครับได้ยินก็ไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวอะไรในบส.นั้นใช่นะครับเพราะว่าไม่มีใครคิดว่าเขาจะเดินมาถึงตัววันนี้แต่ว่าตอนที่ทำน่ะมันเป็นช่วงที่ยังไม่มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ออกแบบที่มาของวุฒิสภาค่ะความจริงก็ไม่ได้เป็นของใหม่อะไรหรอกแต่ว่าเป็นเหมือนกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมเมื่อรัฐธรรมนูญปี40ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหมูในอวยเพราะกลไกในอดีตเนี่ยก็สามารถจัดการได้กับภายใต้กลไกเหมือนกับการทำประชามตินะครับรัฐธรรมนูญ60ความจริงก็โหวตกันวันที่7สิงหาคมปี59แต่ว่าเหตุการณ์มันตาลปัดพอการเมืองมันเดินมาจากยุคอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลเราจะเห็นเลยว่า40กว่าจังหวัดที่เขาชนะและที่เราเห็นความหลากหลายคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงทางการเมืองเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แต่มาจากทุกสาขาอาชีพเพราะฉะนั้นสาขาอาชีพเนี่ยให้เลือกกันเองเนี่ยใครจะสู้นะครับขบวนการแบบพรรคก้าวไกลได้แม้ว่าเขาไม่ได้ลงในนามพรรคนะแต่ว่าเนี่ยนะครับทุกขบวนการตามความเชื่อเนี่ยความเชื่อแบบก้าวไกลเนี่ยจะไปยึดในวุฒิสภาเกือบเป็นเสร็จจะชนะแบบไม่รู้ตัวทีนี้เนี่ยนะครับใครวันนี้ตอนแรกคนมันนึกไม่ถึงมีชัยก็ไม่รู้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์นี้เหมือนตอนทำรัฐธรรมนูญปี40เหมือนกันออกแบบสร้างให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งสร้างองค์กรอิสระขึ้นมาใครจะคิดว่าพรรคไทยรักไทยซึ่งอดีตนายกทักษิณเนี่ยตอนพลังธรรมนี่ล้มเหลวนะได้น้อยกว่าวันที่จำลองสีเมืองเป็นหัวหน้าพรรค
แต่ตอนมาทำไทยรักไทยใครคิดว่าจะทะลุเกินครึ่งค่ะนะครับได้เสียงจนกระทั่งอภิปรายนายกรัฐมนตรีไม่ได้อภิปรายรัฐมนตรีในเรื่องทุจริตไม่ได้เหลืออภิปรายเฉพาะบริหารผิดพลาดได้อย่างเดียวคนก็มีความอึดอัดเห็นไหมตอนเขียนรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้คิดวันนี้เนี่ยนะครับจากบวรศักดิ์เป็นเลขานายกอนันต์บรรยารชุนเป็นประธานกรรมธิการยกร่างอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นประธานสภาร่างนี่สสร.ปี2540วันนั้นไม่มีใครคิดว่าจากการเป็นรัฐบาลผสมในลักษณะแบบนี้แต่วันนั้นพรรคการเมืองเดียวนะครับเลือกตั้งรอบแรกได้มา254เจอใบแดงใบเหลืองเหลือ248พรรคเสรีธรรมยุบรวมให้เสียงเกินครึ่งและพรรคอื่นก็มาจัดตั้งรัฐบาลร่วมบริหารครบ4ปีสมัย2ปาเข้าไป377เกินกว่าที่คนทำรัฐธรรมนูญได้คิดเอาไว้พอมาเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญ60เนี่ยว่าตอนทำในปี59เห็นไหมแต่ว่าไม่มีใครคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมีอนาคตใหม่แล้วมาถึงก้าวไกลและเนี่ยนะครับสามารถบริหารการจัดการคนจากทุกสาขาอาชีพได้นะครับแม้กระทั่งคนบนดอยเขากวาดเกลี้ยงวันนี้เนี่ยนะครับสรรหาสวไหนเนี่ยวุฒิสภาก็จะเต็มไปด้วยสีส้มนี่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นเหมือนกับประกันสังคมและนี่นะครับวุฒิสภามีหน้าที่อะไรนอกจากนี่นะครับการทำหน้าที่ในการตรวจสอบทวงดุลนะครับเป็นสภาสูงหมายถึงว่ากฎหมายต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรและต้องผ่านวุฒิสภายกเว้นกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็ประชุมร่วมสองสภาคือการแต่งตั้งองค์กรอิสระใช่ค่ะถ้าสภาสีถ้าวุฒิสภาสีส้มปปช.สีส้มรับไหวไหมเห็นไหมศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องส้มดิเพราะว่ามาจากทัศนคติเห็นไหมผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับนี่ไม่นับกกต.กกต.ส่วนต่างๆมาจากวุฒิสภาเพราะฉะนั้นนี่ถ้าวุฒิสภาไปองค์กรอิสระก็จะตามไปนะครับช่วงแรกเนี่ยโอเคละคนเก่าแต่ว่าก็มีกระบวนการตรวจสอบอะไรจากวุฒิสภาก็เข้มข้นหลังจากนั้นเห็นไหมได้วุฒิสภาก็ได้องค์กรตามรัฐธรรมนูญกสกสทชนี่ไม่นับองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญหลากหลายมากไม่เว้นแม้กระทั่งศาลปกครองนะครับก็จะต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาหลังจากนั้นไปก็เลือกตั้งนายกอบจที่พิธาเดินสายอยู่ในขณะนี้เนี่ยไปภูเก็ตไปแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยนะครับแล้วก็มีวี่แววนะครับว่าจะเกิดกระแสเหมือนกับการเลือกตั้งปี66เพราะว่าภูเก็ตนี่เขาก็ได้ส.ส.ยกจังหวัดนะครับก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกตั้งเนี่ยเราดูฐานคะแนนบางทีเลือกตั้งท้องถิ่นกับเลือกตั้งผู้แทนก็ไปพิสูจน์กันนะแต่ว่าเขาชนะมา40กว่าจังหวัดในระบบบัญชีรายชื่อนะถ้าเขากวาดใน7นะครับใน77เขาได้เกินครึ่งมานะครับถ้าเขาได้ตามคะแนนที่ว่าเนี่ยเขาก็ได้เสียงเกินครึ่งของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยจากวุฒิสภาองค์กรอิสระนายกอบจพอมาเลือกตั้งสภาผู้แทนภายใต้การเมืองแบบนี้และถ้าคนมีความรู้สึกว่าต้องให้เสียงเขาเกินครึ่งนะเพราะฉะนั้นเขาต้องตั้งต้นในสภาผู้แทนราษฎร250และวุฒิสภาไม่มีส่วนในการโหวตเลือกนายกก็ตามแต่ว่าทุกเรื่องมันทางเดียวกันหมดนั่นเป็นการเรียนพูดได้ง่ายว่าสถานการณ์ผมว่าไม่มีใครคิดนะแต่เหตุการณ์มันพาไปไอ้อันนี้นะครับพอมันคิดอ่านกันได้เนี่ยไอ้ความน่ากลัวต่างๆก็จะเกิดขึ้นเพราะเนี่ยนะครับหลักคิดเดิมบางคนอาจจะคิดว่าจะเอาอดีตนายกทักษิณมาสู้กับก้าวไกลใช่ค่ะซึ่งโดยกระบวนการมาทั้งหมดที่แต่งตัวมาทั้งหมดไม่ใช่เลยเพราะว่าถ้าเขาวางแผนการต่อสู้เขาต้องคิดอีกแบบเขาเป็นเจ้าตลาดทางการเมืองเดิมนะครับเขารู้ว่าเขาต้องแต่งตัวอย่างไรนะครับพูดง่ายๆว่าเขาต้องเป็นนักประชาธิปไตยเป็นนักสันติภาพนะครับเป็นคนที่ถูกกระทำไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนไม่ใช่สองมาตราภาพจะไม่เป็นแบบนี้ถูกต้องที่ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเพราะว่าถ้าจะเอามาสู้นะต้องมีภาพลักษณะอย่างนี้แต่ว่าเมื่อมันภาพตรงกันข้ามใครที่คิดว่าสู้เนี่ยเราไม่คิด
พราะว่าแม้ว่าจะเอามาสู้ก็สู้ไม่ได้นะครับเวลามันไม่เหมือนเวลามันเปลี่ยนไปแล้ว